ดีครับคุณผู้ชมเฮียเบิ้มลาสเวกัสไทยเอลวีชานอลนะครับวันนี้ผมอยู่บ้านกักตัว30วันนะครับที่เมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาจากเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะนะครับในแต่ละวันนะตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างนะครับอยู่บ้านนะครับไม่ให้เชื้อไวรัสนั้นแพร่นะครับเมืองลาสเวกัสนะครับได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลกนะครับ Capital City Entertainment of the World นะจากเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายนะครับในแต่ละปีในวีคเอนด์นะครับวันสุดสัปดาห์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นักท่องเที่ยวเต็มพรึบเลยนะครับในลาสเวกัสสตริปนะครับผู้คนมากมายนะเมื่อเกิดโรคระบาดนี้ก็เหมือนกับเป็นเมืองร้างเลยนะครับช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดนะครับทางการทางผู้ว่าการรัฐนะครับสั่งให้ทุกคนอยู่บ้าน30วันนะครับคาสิโนที่ทำงานโรงแรมต่างๆนะครับปิดหมดนะครับเลยเป็นคนว่างงานช่วงนี้อยู่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรนะทำอาหารการกินไปวนไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมจะทำน่องไก่ทอดรับประทานกันนะครับเดี๋ยวพาท่านเดินดูหลังบ้านนะครับนี่ต้นมะกรูดนะครับต้องปลูกในกระถางนะครับต้นกุหลาบนะครับมีออกดอกแล้วด้วยนะฮะช่วงนี้นะครับเดือนมีนาคมปกติมันก็อากาศก็จะอุ่นแล้วนะไม่หนาวแต่ปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรยังหนาวอยู่เลยนะครับนี่พืชนี้เป็นสะระแหน่นะครับนี่ก็ลงตะไคร้ไว้นะครับตะไคร้นะผมลงใหม่นะครับเมื่อก่อนเป็นพุ่มใหญ่นะผมขุดออกแล้วก็เอาปลูกใหม่นะจะได้แตกออกใหม่มาได้เยอะๆอีกนะครับอันนี้คือกอเก่านะครับต้นกระถินนะครับต้นใหญ่นะเนี่ยประมาณ 4-5 ปีนะต้องตัดทิ้งเรื่อยๆนะครับโน้นก็ต้นทับทิมนะครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินนะครับThank you.
น่องไก่ทอดส้มตำน้ำจิ้มแจ่วผักสดข้าวเหนียวช่วงนี้นะครับอยู่บ้าน30วันนะครับในเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดานะก็ออกคำสั่งให้อยู่นะครับก็ได้แต่ทำอาหารกินนะไม่ได้ออกไปไหนนะครับอร่อยมากมากสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไทย LV Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ